ครเมื่อซื้อรถหมดกังวลเมื่อใช้บริการที่แบงค์ออโต้เซอร์วิส02938เลือกแบบบ้านที่เป็นคุณที่ Royal House สาขาศรีนครินทร์027316806งานมหกรรมบ้านและคอนโดครั้งที่24 10-13 มีนาคมที่ศูนย์การชุมชนชาติศิริกิติ์ Le Sacha Wet to Dry ใหม่ผมตรงผมสวยคุณทำได้8โมงเช้า12นาทีสตูดิโอวูดี้เวิร์กในเช้าวันนี้เราจะขอต้อนรับวงดนตรีไทยในอเมริกาที่ดังที่สุดในตอนนี้นะครับคุณผู้ชมจะขอบอกว่าเขาไม่เคยร้องเพลงนี้ที่ไหนมาก่อนพบกับ Room 39กับเพลงอยากจะขอครับคลิปนะฮะที่คนดูเยอะมากทุกเรียกว่าคลิปทุกตัวของเขาดีกว่าที่อยู่ใน YouTube เนี่ยมีผู้ชมชมมากกว่า2ล้านคนมันรู้สึกภาคภูมิใจไหมแล้วคิดไหมว่าจะมาไกลขนาดนี้ครับคือไม่ได้คิดเลยครับตอนแรกเพราะว่าเราตั้งใจที่จะบอกว่าโพสต์วิดีโอกันเล่นๆอะไรอย่างเงี้ยครับไม่คิดว่าคนจะให้ความสนใจหรือว่าดูเราเยอะขนาดนี้อันนี้ขอคงจะมีคนพูดไปครั้งที่ร้านแล้วแน่นอนทอมคือส้มฉุน จากเรือนมายุราอึดอัดมากว่าเราเป็นรายการไหนเขาก็จะพูดแต่เรื่องเดิมก็ไม่ครับโอเคครับนี่คือทอมนะฮะซึ่งแน่นอนเขาเคยเล่นเป็นส้มฉุนแล้วมีคลิปส้มฉุนไหมฮะอย่าเลยเบื่อแล้วนะฮะดูบ่อยแล้วอ่ะมาพูดถึงแว่นใหญ่หน่อยดีกว่าแว่นใหญ่คือมือกีตาร์ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นคนรวบรวมสมาชิกทุกคนนะครับแว่นใหญ่เนี่ยไม่เคยถอดแว่นเลยเพราะอะไรครับแว่นใหญ่เพราะว่าไม่ได้ตั้งใจว่าจะให้คนเห็นตั้งแต่แรกแล้วอ๋อก็เลยต้องใส่ต่อไปครับคุณโทษทีคุณออกไปตามที่สาธารณะนี่คุณไม่เคยถอดเลยก็ส่วนใหญ่ถ้าไปคนเดียวจะถอดแต่ถ้าไปกับ3คนงี้ไม่ถอดคือมีการเซ็นสัญญากับค่ายไหนหรืออะไรยังไงไม่ครับว่าเราไม่สามารถถอดแว่นได้ติดสัญญาที่เกาหลีครับตอนนี้อ๋อเหรอฮะ พูดถึงมนหน่อยดีกว่านะครับมนเนี่ยกว่าจะมาเป็นสมาชิกได้เนี่ยจะบอกว่าเร็วมากเพราะว่าตอนแรกเนี่ยทอมเนี่ยเล่นดนตรีอยู่ใช่ไหมฮะแล้วมนเนี่ยจะไปสมัครงานที่ร้านหนึ่งที่อเมริกาปรากฏว่าตำแหน่งนั้นไม่ว่างนี่ดีกว่าเธอก็เลยยังไงเล่าอีกดีกว่ามนเกิดอะไรขึ้นนะฮะเกิดอะไรขึ้นจริงๆไปสมัครเรียกว่าเสิร์ฟอะค่ะก็ทีนี้ตำแหน่งก็เต็มไม่มีงานก็เลยนั่งทานข้าวต่อค่ะที่ร้านนั้นกับเพื่อนค่ะก็ทานไปสักพักหนึ่งก็เลยขอเพลงแล้ววันนั้นพี่แว่นก็เล่นอยู่พอดีค่ะปรากฏขอเพลงไปเป็นเพลงผู้หญิงแล้วเขาร้องไม่ได้แล้วคุณทำไงแล้วคุณทำไงก็บอกให้เขาขึ้นมาร้องเลยคุณก็สั่งให้เขาขึ้นมาร้องเลยเออดีนะเวลาลูกค้าขอให้ร้องไม่ร้องร้องไม่ได้ก็ให้เขาขึ้นมาแล้วเขาก็ร้องไหมเขาร้องครับถ้าร้องเสร็จวันนั้นก็โดนใจเลยใช่นะครับก็เป็นภรรยาเลยใช่ไหมผู้เล่นเป็นสมาชิกเลยของวงนะครับเพลงชื่อเพลงอะไรครับเพลงเพื่อนสนิทเออนี่เป็นคำแรกที่เรารู้นี่ไม่เคยรู้มาก่อนพี่อยากให้ร้องให้ฟังมนสักนิดได้ไหมสักนิดได้ไหมทอมเออทอมดิทอมไม่ใช่สิแว่นใหญ่สักนิดได้ไหมนิดหน่อยได้ไหมทอมเล่นไม่ได้ทอมสิเล่นนิดนิดนะห่างแค่เพียงแต่มันคือแสนไกลยิ่งเธอเป็นเหมือนเพื่อนสนิทยิ่งไม่มีสิทธิ์จะบอกไปว่ารักเธอ yeah.
คนลุกลุงเดอร์ดี้นายนี่วูดดี้ได้ยินชื่อเสียงเขาจริงๆตั้งแต่ตอนแรกที่ทอมมีการตอนแรกเราจะเข้าใจว่าทอมนี่ก็มีการอัปโหลดนะฮะคลิปไปใช่ไหมฮะในอินเทอร์เน็ตแล้วคนก็พูดถึงเยอะมากกระแสในเมืองไทยคุณรู้ไหมตอนนั้นมันดังมากเลยนะต้องคุณอยู่อเมริกาชาวเด็กไทยอเมริกาก็รู้กันอยู่แล้วแต่ว่าตอนนั้นทั้งประเทศเรียกร้องหาลุงเดอร์ดี้นายนะแล้ววันนี้คุณก็กลับมาแล้วตอนแรกเนี่ยเขาไม่คิดหรอกว่าบอยกอร์เซียพงที่เสนอไปว่าอยากจะให้มาร่วมค่ายเนี่ยคือเป็นเรื่องจริงจนกระทั่งเขาบินกลับมาเจอกับพี่บอยใช่ไหมเล่าให้ฟังให้เป็นยังไงตอนนั้นคือตอนนั้นพี่แว่นใหญ่เป็นคนได้รับอีเมลจากพี่บอยกอร์เซียพงครับก็เขียนว่าอยากให้เชื่อคือชื่อบอยกอร์เซียพงและอยากให้ทุกคนมาร่วมงานด้วยอะไรเงี้ยซึ่งเราก็มั่นใจว่าต้องโดนหลอกแน่ๆเพราะว่าเพลินว่าตอนนั้นก่อนหน้านั้นเราเคยเล่นดนตรีกับตู่ภพธรด้วยร้านเดียวกันเราก็เลยโทรหาตู่ภพธรตู่บอกว่าไม่น่าจะใช่พี่บอยเพราะว่าลักษณะแปลกมากอะไรจนตู่ต้องโทรไปถามพี่บอยจริงๆแล้วปรากฏว่าเป็นพี่บอยนะครับเราถึงเชื่อต้องอธิบายก่อนนะ Room 39นี่มีงานทุกวันนะครับคุณผู้ชมมีงานทุกคืนจนไม่มีเวลาทำอัลบั้มของตัวเองแล้วครับพี่ลิงเมื่อไหร่มีแต่คนพูดถึงอัลบั้มของคุณเนี่ยเมื่อไหร่มันจะออกสักทีจริงครับผมจริงก็ตอนนี้เรากำลังทำซิงเกิลแรกของพวกเราอยู่ร่วมกันเขียนดนตรีแล้วก็เนื้อร้องกับพี่บอยกสิพงศ์คิดว่าก็ใกล้จะเสร็จแล้วเร็วๆนี้เราก็กำลังจะเข้าห้องอัดกันแล้วก็ออกมาให้ได้ฟังกันแล้วครับครับรู้สึกยังไงครับว่ามีแต่คนบอกว่าร้องเพลงต้นเพราะกว่าต้นฉบับทุกเพลงก็คือรู้สึกว่าเกินไปนิดนึงครับเพราะว่าจริงๆต้นฉบับก็เพราะในแบบฉบับของเขาอยู่แล้วพวกเราก็ออกมาในแบบของเราใช่เป็นในแบบในสไตล์ของพวกเราไม่ได้ถามตรงๆว่าถ้าเกิดว่าออกอัลบั้มมาเนี่ยมันครับเราจะคือเราดังเพราะว่าเราร้อง cover ถูกไหมแต่ถ้าเกิดต้องออกเพลงเราเองเนี่ยมันกดดันไหมว่าถ้าเกิดร้องแล้วมันไม่ work เท่ากับการ cover ก็กดดันนะครับผมกดดันที่ว่าเราจะต้องทำออกมาให้ดีที่สุดแต่ว่าไม่ได้ว่าแปลว่าเราจะต้องทำเพลงออกมาเพื่อให้ดังเพื่อให้เป็นที่ยอมรับของคือให้มันสุดของเราอะครับถ้าเราชอบแล้วผมว่าคิดว่าคนอื่นก็น่าจะชอบเพราะว่ามาตรฐานของเราเวลาที่เราได้อัปโหลดเพลงบน YouTube แล้วคือมันเป็นในสิ่งที่เราชอบแล้วโอเคแล้วในระดับนั้นครับมันก็จะบอกว่าอะไรอ๋อมันแค่อยากจะบอกว่าโอเคเพลงที่เราจะบอกว่านำเสนอออกไปก็คือเป็นเพลงที่แบบว่าเราอยากจะเสนอผลงานนะคะให้คนได้ฟังอยากให้ลองฟังพวกเราดูแค่นั้นเองแล้วเราคิดว่าเราตั้งใจทำทุกอย่างน่าจะออกมาคุณที่มั่นใจว่าภายใน10ปีอัลบั้มนี้ต้องออกมาแน่ๆนะครับถ้าเกิดเพราะว่าเพราะได้ข่าวว่าทัวร์ตลอดเวลาเลยก็ต้องติดตามกับ Room 39อ่ะเช้าวันนี้ Room 39มาทำอะไรกับเราอย่าเปลี่ยนช่องไปไหนเด็ดขาดเดี๋ยวเราจะได้รู้กันนะครับช่วงหน้ากลับมาพบกับวงลิตากันดีกว่านะฮะแน่นอน2หนุ่มนี้มีผลงานอยู่เพลงนึงครับคุณผู้ชมไม่มีใครในประเทศไทยรู้ว่าเขาร้องเพลงนี้เดี๋ยวเราจะเปิดเผยให้ทราบว่าคือเพลงไหนเพลงนี้ดังมากๆนอกจากนั้นแล้วจะเป็นครั้งแรกที่คุณจะได้เห็นปลาบู่ทองตัวจริงอันนี้คือปลาบู่ทองและปลาราคา 200,000 บาทในเมืองไทยโอ้แม่เจ้ามีแบบนี้ด้วย 8:00 น. 20 นาทีพักกันแป๊บนึงครับ